ันยา5ดาวร้านครัวห้วยทรายร้านอาหารพื้นถิ่นชื่อดังชะอำที่เติมข้าวฟรีไม่อั้นซึ่งเมนูแกงส้มไข่ปลาริวกิวพริกนกจะอร่อยแตกต่างจากความเผ็ดจากพริกอื่นอย่างไรไปชมกันครับหนึ่งในหลายๆเมนูนะนะแกงส้มไข่ปลาบาร์บีคิวพริกนกอยากลองชิมมากมาเลยนะนะครับผมเริ่มอะไรก่อนคะก็ต้องมีข้าวครับโอ้ฟรีเพราะข้าวฟรีไม่อั้นครับผมครับผมนี่นะพร้อมไหมครับโอ้พอก่อนนะผมจะชิมนี่อาหารพื้นถิ่นเดียวกันครับผมพื้นถิ่นครับขอบคุณนะเราตักเลยตักยังไงให้ไม่เจอไข่ปลาบาร์บีคิวเนี่ยไม่ได้เนาะตักยังไงก็เจอแล้วดูสีเขาก็เข้มข้นตามธรรมชาติของเขานะใช่ค่ะเป็นสีธรรมชาติเลยเอาละรสชาติจะเป็นอย่างไรหอมใบกะเพราสุดๆเลยตอนนี้อร่อยครับกลมกล่อมมากเปรี้ยวมาพร้อมใช่เขาจัดจ้านแต่เขาไม่โดดแต่เขามีความเป็นอะไรแกงส้มออกมานะค่ะคือเป็นแกงส้มที่เหมือนเป็นแกงป่าใช่ค่ะอะไรอย่างนี้ลูกค้าให้สมญานามว่าเหมือนกินแกงป่าปนแกงส้มใช่ด้วยความที่มีตะไคร้เนาะมีความมีตะไคร้มีพริกนี่แหละมันทำให้มันเผ็ดร้อนเพราะเครื่องเยอะมากใช่ค่ะเครื่องเยอะแล้วเครื่องแบบรสชาติหอมเลยหอมเฉพาะเลยดีมากทีนี้เราก็ต้องไข่ปลาสิครับไข่ปลาจะมีความหนึบผมขอลองกับข้าวแล้วกันนะได้เลยค่ะผมลองเปล่าๆเราต้มมาแบบพอดีหนึบหนึบไม่แข็งไข่ปลาริวกิวคือดีมากเนอะมีความสุกกำลังดีแล้วคือไม่แข็งมีแตกในปากหน่อยๆใช่ค่ะพกมันแตกแล้วหนึบหนึบเลยหนึบเลยแล้วมาบวกกับน้ำแกงเผ็ดจากแบบพริกนกถึงเครื่องใช่แต่เราไม่ได้กินพริกนกเปล่าๆเข้ามาอยู่ในเครื่องแกงตัวนี้มันก็นวลหอมแล้วมันบวกกับกะเพราอ่ะครับเนาะมันก็มีซ่านๆนิดๆมันเหมือนกับว่ามันใช้คําว่าเครื่องถึงอ่ะเครื่องถึงมากๆเลยใช่ใช่มันมีความซ่ามีความเผ็ดความเป็นเนื้อของแกงของเขาอ่ะโอ้โหอร่อยมากอร่อยมากเมนูแกงส้มไข่ปลาริวกิวพริกนกไข่ปลาริวกิวนุ่มหนึบต้มในน้ำแกงที่เผ็ดไม่เหมือนใครด้วยพริกนกเพิ่มความหอมด้วยใบกะเพราเป็นเมนูพื้นถิ่นที่อร่อยสุดยอดและต่อไปทางร้านเสิร์ฟเมนูขายดีมาเต็มโต๊ะไปชมกันได้เลยครับโอ้โหนายชื่อว่าไข่อะไรนะไข่เจียวโคตรปูกรอบค่ะโคตรปูกรอบแล้วมันกรอบทั้งไข่แล้วก็ทั้งปูเลยค่ะแต่คำว่าโคตรปูในเรื่องจริงส่วนตัวแล้วเป็นคนชอบกินกรอบๆอยู่แล้วก็เลยคิดเมนูขึ้นมาว่าเอ๊ะถ้าเราลองเอาวัตถุดิบที่มีในพื้นถิ่นก็คือเนื้อปูเนี่ยมาลองผสมกับไข่แล้วก็ทอดให้มันเป็นกรอบแล้วเวลาทานกรอบไปมันจะไปเกิดอะไรต่างกับความนิ่มความอะไรไหมอีกรสชาติหนึ่งเลยเนาะอีกรสชาติหนึ่งเลยค่ะมีความกรอบความมันการทอดให้มันกรอบยังไงคือยังไงมันจานมันเริ่มเลยนะต้องใช้น้ำมันเยอะนะคะแล้วก็อุณหภูมิเรื่องความร้อนเนี่ยก็มีส่วนแล้วไข่กับปูเนี่ยผสมอยู่ในไข่เลยไหมผสมอยู่ด้วยกันแล้วก็ตีให้ขึ้นฟูใช่ใช่แล้วน้ำมันร้อนๆปุ๊บเทลงไปมันจะฟูแบบนี้เลยเหรอใช่ค่ะเวลาเทต้องยกสูงๆยกเลยใช่ค่ะยกตัวที่ผสมกับปูนี่แล้วใช่จากบนหอไอเฟลนะครับสูงไปสูงไปอันนั้นกรอบมากมากอ๋อเหรอแล้วแยกก็ไม่ได้ด้วยไม่ได้รวมกันไปเลยต้องรวมกันเลยกรอบคู่กรอบคู่โอ้โหเดี๋ยวคุณจะทำอะไรครับเนี่ยผมจะเอาโคตรปูแล้วฮะเอาลุยเลยฮะมันโคตรนะปูจริงๆปูมันเยอะมากเลยอ่ะงั้นผมก็เปล่าเลยแต่ผมจะบอกว่าเนื้อปูส่วนนี้เป็นส่วนที่อร่อยมากโอ้โหสุดยอดคือมันกรอบกำลังดีแล้วก็ไข่เจียวไม่อมน้ำมันไม่เลี่ยนโอ้ไม่มีน้ำมันเลยมันเห็นคนทอดต้องมีเทคนิคแล้วก็โดนฝึกมาเลยค่ะยากใช่ค่ะจอดแล้วทำน้ำมันไม่ได้เลยนะใช่ค่ะเขาจะสะบัดน้ำมันแบบอย่างแรงแต่เขาไม่ใช่แห้งไปนะได้เลยแล้วตัวของปูนี่อีกเข้าใจแล้วว่าทำไมต้องเป็นกรอบต้องเป็นกรอบมันเป็นแบบนี้จานเท่าไหร่ฮะ250บาท250ค่ะถูกยอดเพราะว่าตัวปูแล้วปูก็เยอะขนาดนี้เยอะแบบนี้เลยค่ะถูกมากปกติไปไม่เคยจ่ายเลยฮะเลยไม่รู้อย่าพูดเลยคุณถึงจ่ายตลอดไม่น่าพูดเลยครับเนื้อโอ้ยดีมากครับอันนี้ก็ทีเด็ดเลยชูชีกุ้งแม่น้ำค่ะนี่ทั้งตัวใช่ไหมคะทั้งตัวเลยค่ะทั้งตัวนะร้านอยู่ที่ชะอำค่ะแต่เป็นกุ้งแม่น้ำเราก็มีแม่น้ำด้วยเหรอมีแม่น้ำใช่ไหมเขาเอาไปทุกอย่างเอาทุกอย่างเลยนะเธอต้องไปกินร้านเขาไหนกุ้งแม่น้ำตัวใหญ่ๆ
นำมาปรุงเป็นชูชีที่มีรสชาติเผ็ดร้อนจากพริกนกรสชาติจะอร่อยแบบไหนและยังมีเมนูใหม่ที่จะเกิดขึ้นในรายการปัญญา5ดาวคืออะไรห้ามพลาดปัญญา5ดาว